คเรามารีวิวแป๊บนึงนะคะคือรถไฟคันนี้นะคะเป็นรถไฟของเออร์เบเบนะคะเอิร์สเทไรก็คือออสเตรียนะคะแล้วก็เป็นเรลเจ็ตนะคะเป็นเรลเจ็ตเอ็กซ์เพรสนะคะมิวนิกไปเวียนนาเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะนั่นเขายกมือกันแล้วนะคะคือแบบอีกสักครู่นะคะเขาก็คงจะรถออกแล้วนะคะเห็นประกาศนะคะรอฟังนะคะนี่นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะว่ามีผู้คนเยอะเนาะเราจะเดินช้าลงนิดนึงเนาะว้าวคือดีงามเนาะมิวนิกรักทุกคนนะคะมาเที่ยวกันนะคะมิวนิกนะคะผู้ชายนะคะจะหล่อแบบอีกแบบนึงอ่ะพี่สตุตการ์ดก็จะหล่อแบบหล่อสูงๆนะคะหล่อแบบแคปทันอเมริกานะคะที่นี้ก็จะหล่อแบบออกแนวเซ็กซี่ด้วยนะคะนี่นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะว่ามีผู้คนเยอะเนาะเราจะเดินช้าลงนิดนึงเนาะว้าวคือดีงามเนาะมิวนิกรักทุกคนนะคะมาเที่ยวกันนะคะมิวนิกนะคะผู้ชายนะคะจะหล่อแบบอีกแบบนึงอ่ะที่สตุตการ์ดก็จะหล่อแบบหล่อสูงๆนะคะหล่อแบบแคปทันอเมริกานะคะที่นี้ก็จะหล่อแบบออกแนวเซ็กซี่ด้วยนะคะเอาแบบเสมือนว่าหนูได้มาเองแล้วกันนะคะเราจะวล็อกอย่างนี้ให้ไปเรื่อยๆนะคะหนูอาจจะได้ยินเสียงปิ่นปีนาร์ดคุยกับเย็นสนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะรอแป๊บหนึ่งนะใกล้แล้วนะคะ now we are heading to Marineplatz นะคะ Marineplatz ที่รักเห็นอันนี้ไหมคะเย็นไม่ต้องรอนี่หัวหอมนะคะเราเรียกเขาว่าหัวหอมเราได้แรงบันดาลใจในการเรียกว่าหัวหอมเนี่ยมาจากเพื่อนจ๋านะคะเพื่อนจ๋านะคะก็มีธุรกิจนะคะกิจการคุกกี้เอ้ยไม่ใช่เป็นขนมนะคะขายที่พารากอนแล้วนะคะเจ้าของพารากอนเอ้ยเจ้าของสินค้านะคะเจ้าของแบรนด์นะคะเรียกชื่อโบสถ์นี้ว่าหัวหอมนะคะเราก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆเดินไปนะคะบางตอนที่มีเมื่อกี้เห็นเขาถือเซิร์ฟบอร์ดไหมคะคือแม่น้ำที่นี่จะเล็กๆนะคะค่อนข้างคล้ายกับแม่น้ำเพชรบุรีนะคะแล้วก็คล้ายๆกับแม่น้ำเพชรบุรีแล้วเขาก็มีคลื่นนะคะคือเขาทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนาะแล้วก็เลยเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะพาไปดูว่าเขาเล่นเซิร์ฟในแม่น้ำเล็กๆยังไงนะคะโอเคต้องไปอีกนะตรงนั้นน่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะคะนี่ให้ดูซ้ายขวาสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเบื่อไปก่อนนะคะนะคะมิวนิกนะคะสวยงามมากขนาดนี้นะคะเราถึงแนะนำไง
แนะนำที่สุดเลยนะมาเยอรมันแนะนำให้ลงเครื่องบินที่จะว่าไปก็แนะนำให้ลงที่มิวนิกนะคะเพราะว่าสวยที่สุดนะคะโอ้สำหรับเรานะคือมีความเป็นแบบทุกอย่างเลยอะ everything เลย in Munich เลยนะคะอยากหาธนาคารอยากหาการเงินอยากหาของกินอยากหาบรรยากาศธรรมชาติอยากหาวัฒนธรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีครบหมดเลยนะคะที่มิวนิกเนี่ยเนาะมีครบมากเดี๋ยวเราก็จะใส่ดนตรีแบบกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ให้ทีหลังนะคะนี่ที่นี่มีแยกแบบ H&M Man ด้วยนะคะH&M ยังไงคะช่วงนี้ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเซลแล้วนะคะสนใจนะคะมาได้นะคะอันนี้เราไม่หยุดไม่ได้นะคะเราอยากให้ดูอันนี้นะคะเห็นป่ะเอ่ยเห็นป่ะเอ่ยเขาเขียนอะไรใจเย็นนะคะ1 2 3นะคะว้าวอันนี้เราก็จะมาเป็นคอลเลกชันอะไรคะที่รักคะเป็นคอลเลกชันแบบเราเปิดรายการใหม่นะคะที่รักรู้แล้วใช่ไหมคะเป็นรายการหนูปิ่นยูนิเวอร์สเฟรชนะคะเฟรชที่เราใส่คำว่าเฟรชนี่ก็คือว่าสดค่ะสดนี่คือจะมีการเสริมเติมแต่งคือค่อนข้างเป็นออร์แกนิกนะคะเมื่อกี้คุณพ่อเดินกลับมากับคุณลูกหรอคะแต่ดูเหมือนไม่ใช่เท่าไหร่เลยนะคะดูอายุห่างกันนิดนึงอ่ะนิดเดียวไม่ได้มากนะคะอันนี้นะคะเวลาหน้าร้อนเนาะก็ข้างนอกที่นั่งข้างนอกเนี่ยจะแน่นมากเลยนะคะจะขายดีมากนะคะเราใช้คำว่าขายดีนะคะเพราะว่าจะมันชัดเจนนะคะกับความหมายนะคะที่รักขาที่10นาฬิกานะคะเมื่อกี้เสียงดีเลย์นะคะแต่ว่าภาพย้อนกลับไปดูนะคะงานดีมากเลยนะคะมาเยอรมันเนี่ยเราแนะนำเนาะเราแนะนำนี่คือห้างนี้จะค่อนข้างมีแบบได้ส่วนลดซื้อลิโมว่าซื้อที่นี่ก็ได้นะแกลเลอรี่เขาโขกแต่ว่าเราว่าทุกความฟินน่ะนะคะแนะนำไปซื้อที่ช็อปริมาว่าเลยจะฟินที่สุดนะคะอารมณ์จะฟินที่สุดเพราะว่ามันความรู้สึกแบบซื้อของแท้ในร้านของแท้อย่างเงี้ยมันฟินอ่ะนะคะถ้าแบบไม่ต้องสนใจเรื่องพอยต์ไม่ต้องสนใจเรื่องส่วนลดอะไรทั้งหลายนะคะก็แนะนำไปที่ร้านริมาว่าของเขาเลยนะคะ Flagship Store นะคะตอนนี้เราก็ถึงที่ Marine Platz แล้วนะคะ Marine Platz วันนี้เราสอนภาษาเยอรมันเล็กๆน้อยๆนะคะ Marine Platz นะคะ M R R E N P L A T Z Marine Platz Marine Platz นะคะก็อ่านว่า Marine Platz ก็จะเป็นตลาดใจกลางเมืองของที่มิวนิกนะคะสิ่งที่เราแนะนำหลายครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็จะแนะนำทุกครั้งที่เรามาที่เราได้ผ่านนะคะในเมื่อวันนี้เราผ่านแล้วทำไมเราจะไม่เขียนเราจะไม่บอกหรอกคะขนาดบล็อกนะคะเราเขียนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เขียนที่นี่นะคะเขียนในทุกที่ทั่วโลกนะคะเรายังเขียนบอกเลยว่าควรที่จะไปที่นี่ค่ะทีละขาทดาไปบนนี้เลยค่ะทีละขาอันนี้เราอยู่ตรงนี้นะเราจะทำให้คุณได้เห็นนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะก็จะเป็น Marine Platz เป็นsorry ค่ะเป็น The New City Hall นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถอยากเห็นวิวตรงนี้ได้อย่างพาโนรามา360องศาอย่างสวยงามเป็น Bird's Eye View เราแนะนำให้ขึ้นไปบนนี้เลยค่ะจะคุ้มมากประมาณ4บาทไม่เกินนี้นะคะ4ยูโรนะคะตอนนี้นะคะเวลาประมาณ
หนึ่งทุ่มนะคะโอ้ทางนู้นก็สวยมากเลยค่ะเวลาพระอาทิตย์นะคะแสงพระอาทิตย์นะคะตีมาทางนี้นะคะทางนี้เป็นทิศตะวันตกนะคะเท่ากับว่า The New City Hall นี่นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะค่อนข้างจะใต้จริงๆด้วยนะคะใต้แบบตรงๆเลยนะคะไม่มีเฉียงแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมคะพอแสงแดดยามเย็นเนาะทิศตะวันตกเนาะสาดลงมาปุ๊บหอมเปล่าเอ่ยจ้าเนี่ยนะคะ New City Hall นะคะแล้วเราก็จะต้องขึ้นไปบนยอดนั้นนะคะเราไปดูวิธีขึ้นยอดนั้นไหมคะพี่รักค่ะดูชาวสกายบริกินะคะนี่นะคะโอ้อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้โอ้แสงแดดอุ่นแบบกำลังดีนะคะแล้วก็พร้อมกับลมนะคะแล้วก็มีความเย็นเล็กๆนะคะจากเทือกเขาแอลป์ได้มาเนาะโอ้ดีมากๆเลยนะคะมิวนิกเนี่ยดีจริงๆโอ้โหแนะนำเลยนะต้องมานะคะนี่เราก็ขึ้นนะเราย้อนกลับมาให้เนี่ยขึ้นตรงเนี้ยเออหลายครั้งแล้วเนาะหลายครั้งแล้วที่เราพาดูแต่ว่าเราไม่พาไปดูจริงๆนะตรงๆนะทีเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันแรกเลยนะครั้งแรกที่เราจะพาไปดูจริงๆว่าขึ้นยังไงที่เราพูดมั่วมาตลอดว่า4 บาท 4 บาทน่ะมันจริงหรือเปล่าไปดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ข้อมูลเนาะจะให้ข้อมูลอีกหลายอย่างเดี๋ยวตัวเองก็จะเห็นนะคะนี่เราก็เดินมาเนาะนี่นะคะนี่เนาะแล้วเราก็จะไปที่โบสถ์นะคะขึ้นไปข้างบนเนาะแต่วันนี้เราคงเดินไม่ไหวนะคะแต่ว่าจะชี้ให้ดูเนาะว่ามีลิฟต์ Oh today is closed แล้วหรอ now หรอคะนี่อ่ะให้ดู day tour นะคะนี่ก็ให้ขึ้นยังไงถ้าเกิดว่ามีบัตรนักนิสิตนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นเด็กก็มีส่วนลดนะคะแค่3บาทเองราคาปกติ3บาทนะคะมีส่วนลดให้ก็2บาทแล้วก็1บาทนะคะNo elevator oh sorry ฉันขอโทษนะคะเราไม่รู้ว่าไม่มี elevator ไม่มี lift เนาะแล้วก็เป็น short term closing possible final closing 30 minutes after last admission โอ้แล้วเปิดถึงกี่โมงอ่ะเขาไม่ได้บอกอ่ะเนาะโอ้ professional photographers press or television teams require a shooting permissionนั่นแต่พอขึ้นไปแล้วไม่ต้องขอแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็น professional เราก็แบบเป็น amateur เนาะขึ้นไปได้เลยมึงซีเรียสโอเคนะคะทีนี้เราก็ได้ไขข้อข้องใจกันแล้วเนาะโอ้ไหนคะเอาคลิปมาฟาดหัวหน่อยใส่คะ มีอาการแรงนะคะมีอาการแรงเอาคลิปมาฟาดหัวเอาคลิปมาฟาดหัวเพราะว่าไม่มีใครให้เท่านี้แล้วค่ะนี่ให้ฟรีๆนะคะถ้าจ่ายตังค์ได้มากกว่านี้นะคะเอ็กซ์คลูซีฟกว่านี้นะคะนี่ขนาดแค่วิดีโอฟรีนะเนี่ยยังขนาดนี้ยังพาเห็นขนาดนี้ที่รักหนูไม่เห็นไม่ได้อะจริงๆนะจริงๆนะคือแบบโอ้สุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆคือแบบความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ของมิวนิกนี่แบบไม่ธรรมดาจริงๆนะจริงๆจริงๆที่เราอยากแนะนำเนี่ยก็คือละห้างนี้ที่รักลุดวิกเบกวันนี้เราก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาอีกตามเคยนะฮะเราก็จะเข้าไปเท่าที่เราเข้าได้เนาะให้เห็นเท่าที่เราให้เห็นได้นะคะเป็นห้างที่โอ้เซลด้วยเห็นไหมที่รักมีป้ายเซลด้วยเป้าเลยนี่แล้วอันนี้ที่เป็นตึกสวยๆเนี่ยอันเนี้ยหลังนี้นะคะหลังคาสีแดงนี่เนาะเป็นทอยมิวเซียมนะคะที่รักโอ้สวยมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าถนนที่เราชอบที่สุดนะคะในมิวนิกก็ถนนนี้นะคะโอ้เป็นถนนที่แบบเดินแล้วร่มเย็นตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนก็
ก็จะร้อนมากแล้วตรงนี้ก็จะเย็นนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะทางนี้ก็จะมีแบบมีแบรนด์โอ้ตอนนี้เขาใกล้แล้วนะคะจุลายปุ๊บแป๊บเดียวก็ออกโทเบอร์เขาก็เลยเอาชุดสำหรับออกโทเบอร์เฟสนะคะที่เป็นงานเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะใช่แล้วเอามาโชว์เลยเนาะเพราะว่าเตรียมซื้อกันนะคะชุดหนึ่งเป็นพันนะคะห้างนี้นะเพราะว่าเขาตัดเย็บอย่างดีเลยนะเขามีการตัดเย็บแบบสุดยอดเลยอะนะโอ้เมื่อกี้ก็หนุ่มลิฟลันโดเนาะเมืองไทยเรามี Uber Eats หรือยังนะคะอันนี้เนาะให้ดูไปแล้วแต่ก็จะให้ดูอีกนะคะเพื่อความจัดเต็มอลังการนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาในรูปแบบไม่ให้เห็นหน้าเราเนาะคือแบบเขาบอกอะไรนะคะมีคนแขวะพี่ฟาโรสว่าให้เห็นแต่หน้าตัวเองไม่ให้เห็นว่าดูอะไรนี่แล้วคนก็จะไปรู้ไหมว่าดูอะไรทอมฟอร์ดอันนี้ก็เป็นอะไรคะรูดริดแบ็กฟิลด์ที่อาจจะเป็นเฮาส์แบรนด์เนาะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยจริงๆมาร้านนี้ก็จะคิดถึงโฟมอีกโอ้ใช่ปีนี้นะคะสีเหลืองมาแรงสีเหลืองมาแรงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสีเหลืองเนี่ยทำมาร์เก็ตติ้งเกือบทุกอย่างเลย H&M เอ่ยอะไรเอ่ยใช้สีเหลืองทำหมดเลยนะคะข้างในที่รักเห็นไหมที่รักเห็นไหมตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเนาะประมาณร้านรวงก็จะเริ่มกลับบ้านแล้วนะคะนี่ที่รักนี่เราพูดจริงๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบเป็นสายแบบแบบออโตโมบิลคือแบบชอบรถยนต์แล้วก็ยิ่งชอบอยากเรียนวิศวะยานยนต์แนะนำให้มาเยอรมันนะคะเพราะว่าที่นี่มีครบทุกอย่างจริงๆอันนี้มี Porsche ด้วยโหทะเบียน6888โอ้โหชิลาขาพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมหรือเปล่าขา Hey what's up you guys are you ready Wow Wow I love this car It's beautiful Wowmany fancy cars wow นะคะแล้วเราอยากจะให้ดูตรงนี้นะคะพร้อมกันนะ1 2 3เราให้ดูพร้อมกันตรงนี้นะคะ1 2 3 here we go yeah โปรโมทแล้วโปรโมทสวยจริงๆนะคะตะดาอันนี้เนาะเราก็จะขึ้นมาเป็นสโลปอัพขึ้นแบบนี้แท็กซี่ที่เยอรมันส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น Mercedes-Benz นะคะเพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานนี่เอาไปทางนู้นกันเนาะนี่อยากจะเห็นเนาะนี่คือฝั่งตรงข้ามนะคะรู้สึกแบบคู่ควรเนาะรถคันนั้นสวยมากเลยนะคะสีเหลืองนี่ทะดาเสมือนว่าเราแบบกำลังเดินไปพร้อมกับเราแล้วก็เอาตาเอียงไปทางซ้ายนิดนึงเนาะเราก็จะเห็นนะคะนี่นะคะให้ฟินนะคะ